ข่าวด่วนครับทุกคนสดสดร้อนร้อนเลยนะครับจากกลุ่มบ้านฮักล่าสุดครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยคะแนนนาอันดับหนึ่งของคมชัดลึกอวอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรบมือนะครับทุกคนซึ่งขำมากเพราะว่ากลุ่มบ้านฮักเนี่ยได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเผลอทีไรวันศุกร์โดนแซงตลอดแต่ก็โหวตให้ขึ้นนําอีกครั้งพี่น้องช่วยกันดันเด้อนะครับเรียได้ว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้คะแนนขึ้นมาอันดับหนึ่งแล้วนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับที่น้อง หล่นมาอยู่อันดับที่2นะครับตั้งแต่วันศุกร์เนาะทุกคนและล่าสุดหลังจากที่แฟนคลับ FC เนี่ยทราบว่าน้องคะแนนโหวตนะครับหล่นลงมาแต่ตอนนี้นะครับนำมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยแรงเชียร์แรงโหวตของ FC แฟนคลับครับและตอนนี้นะครับน้องก็ยังยืนหนึ่งอยู่ในคมชัดลึกครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีใจกับทางกลุ่มบ้านฮักบ้านโฮมฮักแล้วก็แฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับ อันดับ2นะครับทุกคนนั่นก็คือคุณแอนออร์ดีครับอันดับ3คุณแพลวพเภาแสงทองอันดับ4น้องยุกิครับอันดับ5เต้าหยองอันดับ6ก็คือคุณนกพงศกรครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับคะแนนเนี่ยไม่ยอมหยุดไม่ยอมให้ใครหล่นลงมาได้เลยนะครับทางด้านของ FC คุณแอนออร์ดีนะครับรู้ว่าคะแนนหล่นก็ไปช่วยกันโหวตในกลุ่มนะครับแล้วก็ของน้องอุงอิงเนี่ยเรียกได้ว่า FC หนาแน่นมากมาเมื่อวานนี้มิมข่าวกระแสได้ทําคลิปไปนะครับ FC แฟนคลับเนี่ยแชทมาทางแฟนเพจเยอะมากๆแล้วก็บอกว่าคุณอุ้มอิ่มครับโหวตยังไงอะไรยังไงอุ้มอิ่มก็ได้ส่งข้อมูลให้ทุกคนครบเรียบร้อยก็ไปช่วยกันโหวตกันนะครับพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีท่านไหนที่ยังไม่ได้โหวตท,ทักมาทางแฟนเพจอุ้มอิ่มขากระแสด้เดี๋ยวอุ้มอิ่มเนี่ยเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ทุกคนโหวตนะครับอยากโหวตให้ใครยอยากสนับสนุนใครนะครับก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับสำหรับรางวัลลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชน KA3 อนะครับองคอิงตีตื้นมาอีกแล้วอันดับที่อุมอมิขากระแส ก็ได้เข้าไปเนาะได้เข้าไปาชมนะครับในกลุ่มในเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้คะแนนของน้องเนี่ยก็รูปของน้องครับทุกคนเปลี่ยนมาอยู่อันดับที่1จากที่น้องนะครับออยู่อันดับที่2เนาะ มา2วันนะครับตั้งแต่วันศุกร์นะทุกคนตอนวันเสาร์แล้วก็มาวันอาทิตย์นี้คะแนนของออิงก็คือนํามาอีกแล้วนะครับทุกคนซึ่ง fc แฟนคลับก็เข้าไปคอมเมนต์เนาะบอกว่าขอให้อุงอิงได้ ka 3นี่นะครับ ka 3อุงอิงค่ะนะครับเรียกได้ว่า fc แฟนคลับคือช่วยกันหนักมากนึกถึงนับถือนะครับนับถือพลังน้ําใจของ fc แฟนคลับน้องจริงๆเลยนะครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะแบบความเคลื่อนไหวไหนนะครับรู้ว่าอุ๋งอิงไปบ้านแพงเนี่ยหล่นลงมาอันดับที่2คือมันจะมีหน่วยเช็ค นะครับเราไม่รู้ว่า FC แฟนคลับเนี่ยคือรู้เยอะรู้จริงยิ่งกว่าเราอีกครับทุกคนอันนี้แบบคือดีใจกับอง์อีกมากๆอ่ะทุกคนที่มีแฟนคลับน้องทั่วประเทศที่เป็นหูเป็นตาให้น้องรู้ว่าคะแนนน้องหล่นลงมาอันดับที่1อันดับที่2เนี่ยนะครับก็รีบส่งข้อมูลมาให้เหล่าบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆให้ช่วยกระจายข่าวให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้บรรดา FC แฟนคลับเข้าไปโหวตครับทุกคนเมื่อวานนี้มิม่ากระแสก็ได้ลงไปทางแฟนเพจคือบางคนโหวตไม่เป็นเยอะมากๆนะครับ ต้องบอกงี้ว่าคนโหวตไม่เป็นเยอะมากๆแล้วก็มาถามข้อมูลเราไดครับในแชทหรือว่าในคอมเมนต์ต่างๆเมื่อวานนี้พี่อุม้มเราก็ได้มีการส่งข้อมูลทางแชทแล้วก็มีการส่งข้อมูลทางอ คอมเมนต์นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าพอๆแม่แม่เอฟซี FC นะครับบางคนก็แบบทุ่มสุดฤทธิ์นะเอาไปเลยแบบหลายโหวตมากๆนะครับนะ้องเมื่อวานนี้ก็ได้มีการมาคอมเมนต์กันยกใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรางวัล KA3 เนาะทุกคนถ้าน้องได้รับรางวัลนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นรางวัลที่อุ้มเคยบอกนะเป็นรางวัลจากการโหวตของประชาชนนั่นเองครับทุกคนแล้วก็หลายคนก็คือชาวเน็ตนะจะแตกเป็น2เสียงบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ อาจจะโอนเงินไปให้น้องดีกว่าบางคนก็บอกจะโหวตด,ดีกว่าท่านทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลเนาะใครที่อยากให้น้องได้รับรางวัลน,นี้เนี่ยอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็สนับสนุนเต็มที่ให้เข้าไปโหวตให้น้องกันนะครับทุกคนส่วนนะครับใครที่อยากให้รางวัลน,น้ําใจน้องมากกว่าอันนี้ก็สนับสนุนเช่นเดียวกันก็สามารถ ให้รางวัลน,น้ำใจน้องได้กับทางแม่หน่อยนั่นเองนะครับทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นอัปเดตข้อมูลนะครับสดๆด,ดร้อนๆเลยนะจากทางคมชัดลึกอวอร์ดครับทุกคนนะวันนี้อุงอิงก็ไปที่เวิร์กพอยต์นะครับวันนี้น้องไปที่เวิร์กพอยต์แล้วก็เราจะเห็นได้ว่าน้องก็คือมาในชุดสีแดงนะวันนี้สําหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงวันนี้อค์อิงมาในชุดสีแดงนะครับแล้วก็สู้มากๆนะครับเมื่อวานนี้เนาะเราจะได้เห็นว่าน้องเนี่ยเดินทางเดินทางจากบ้านพักนะครับแล้วก็ ถ่ายเ v เสร็จอะไรเสร็จนะครับก็ไปต่อที่ WorkPoint นะครับสำหรับวันนี้นาะก็ถือได้ว่า,อาตอนนี้อ่ะอัปเดตรางวัลล่าสุดเนี่ยผลรางวัลล่าสุดตอนนี้ก็คือขึ้นมาเป็นอันดับที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดีใจกับ f c แฟนคลับด้วยนะดีใจกับ f c แฟนคลับน้องด้วยนะครับคือเนี่ยทุกคนอ่ะเข้าไปดูอีกหนึ่งรอบเนาะว่าจริงหรือเปล่าคือเราดูมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเราจะดูให้ให้แบบชัดๆนะครับทุกคนว่าองอิงเนี่ยมาอันดับที่1ห,หรือเปล่านะนะครับ นะครับถือว่าน้องนะครับเมื่อวานนี้นะครับน้องเนี่ยมาในชุดเพชรนะครับทุกคนถือได้ว่าเป็นกระแสฮือฮามากๆสําหรับเมื่อวานนี้ก็อุงอิงก็คือแบบ บังสุดนะครับมาใน2ลุกนั่นก็คือสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวฟ้าครับทุกคนซึ่งพี่แองซี่เนาะแต่งหน้าน้องสวยมากเมื่อวานนี้นะครับคือแต่งแบบเขาจะแต่งเขารู้ว่าชุดนี้มันหนักอยู่แล้วเขาก็จะแต่งหน้าให้มันแบบเบาๆสำหรับพี่แองซี่เนาะเรารู้เลยว่าเขาเริ่มเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นจากที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วตอนเนี้ยรู้สึกว่าพี่แองซี่นะรู้แล้วก็เรียนรู้พัฒนาต่างๆนะทุกคนเนาะก็ส่งกำลังใจไปให้พี่แองซี่ด้วยกันแล้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับแสดงความยินดีกับบออุ้งอ้งงิเพพานแดวย ค,คะแนนก็เดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นนะครับเนาะเป็นธรรมดาของการโหวตอันคือบางทีเราไม่รู้ว่าคะแนนมันข้อเท็จจริงยังไงก็คือมันก็อยู่กับเขาแต่รางวัลนี้ทุกคนมันก็การันตีว่า,าหลายคนเนี่ยที่เข้าไปโหวตเนี่ยนะทุกคนดาราหลายคนเนี่ยก็ได้แบบมันก็เป็นผลของประชาชนจริงๆผลโหวตของประชาชนจริง,รงๆนะครับตั้งแต่อุ้มติดตามมานะสำหรับคมชัดลึกอวอร์ดนะครับก็ถือว่าเขาเป็นรางวัลที่ได้มาตรฐานอยู่นั่นเองครับทุกคนเนาะอ่ะมีคอมเมนต์แบบ มันมีหลากหลายมากเกี่ยวกับรางวัลน,นี้ครับทุกคนอุ้มข่าวกระแสก็ไม่รู้จะนําเสนอทางด้านไหนดีนอกจากคอยอัปเดตให้ทุกคนฟังเนาะว่าเนี่ยน้องมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วองอิงตกเป็นอันดับ2แล้วประมาณนี้นะครับอุ้มก็จะคอยอัปเดตนะครับใครที่อยากจะโหวตก็เข้าไปโหวตให้น้องส่วนสาหรับใครที่อยากสนับสนุนในรูปแบบอื่นนะครับก็ ักไปหาแม่หน่อยได้เลยนะครับทุกคนเนาะวันนี้ก็ดีใจกับน้องมากๆที่คะแนนเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เหล่าบรรดาบ้านฮักบ้านโฮมฮักก็ดีใจกันหนักมากนะเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับส่งกําลังใจไปให้องค์อิงในทุกๆก,ก้าวด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้น้องเนี่ยไปในรายการหมอลำไอดอลเนาะเราจะได้เห็นว่าน้องไปเจอกับพ่อดาบซอไปเจอกับพ่อเอ๊ไปเจอกับเพื่อนร่วมงานต่างๆนะทุกคนก็รายการทีวีก็ถือว่าปังมากถ้ามีหน้าององแนไปโค์ อยู่ในจอแก้วต่างๆก็ถือได้ว่าคนเนี่ยอยากเข้าไปดูคนให้ความสนใจแฟนคลับ FC ก็เข้าไปเชียร์เข้าไปสนับสนุนกันทําให้อ่ารายการนั้นอนะเรตติ้งพุ่งกันเกือบจะทุกรายการกันเลยทีเดียวและตอนนี้เนาะรายการก็คือจอคิวมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหนังละครอะไรต่างๆทุกคนมีติดต่อมาอยู่แล้วแหละแต่อยู่ที่ว่าจังหวะและเวลาเนาะอย่างที่บอกว่าโอ้โห คิวงานของสาวน้อยเปเป้ลแพงเนี่ยเยอะมากจริงๆบอสโจเคยได้โพส์เนาะปีหน้าแทบจะไม่ว่างกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องของระคออะไรต่างๆอุ้งคิดว่าอุ้งอิงน่าจะยังไม่ว่างน่าจะยังไม่ว่างไปแสดงเนาะนอกจากงานที่แบบรับเชิญเล็กๆน้อยๆแล้วตรงกับวันหยุดครับทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ สนับสนุนนุ่มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ